เอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจครับอยากจะให้ท่านปลัดอธิบายแบบเป็นขั้นตอน1 2 3 4 5เลยนะคะว่าถ้าสนใจในการทำงานแล้วพอจะมีทักษะที่คิดว่าไปได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในทุกจังหวัดเองเรามีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเราอยู่แล้วในแต่ละจังหวัดนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยหน่วยงานของกระทรวงแรงงานจะอยู่สารกลางเป็นหลักนะครับไปที่แรงงานจังหวัดก็ได้เรามีหน่วยงานอยู่5หน่วยอยู่ในจังหวัดนั้นเราเรียก5เสือนะครับก็แรงงานจังหวัดจะเป็นผู้ประสานทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับจัดหางานเนี่ยก็จะเป็นที่จัดหางานจังหวัดซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มีสำนักงานอยู่ในสารกลางเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนใหญ่จะมีสำนักงานแยกออกไปเพราะว่าจะเป็นหน่วยที่มีทั้งอาคารโรงเรือนมีเครื่องมือต่างๆในการที่จะต้องในการตั้งแต่อบรมจนถึงการทดสอบก็หลักจริงๆวันนี้ก็คือกรมการจัดหางานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพราะฉะนั้น2ส่วนนี้ก็คือถ้าจะฝึกอบรมต้องการจะรับมาตรฐานไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องการอบรมในเรื่องการเรียนในเรื่องการทดสอบแต่พอในส่วนของการจะสมัครงานก็มาที่จัดหางานจังหวัดก็ลงทะเบียนเข้าไปสมัครงานเอาไว้อย่างเช่นที่ผมเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่พอเราเริ่มเรื่องซาอุเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเปิดและเปิดให้ลงทะเบียนนะครับก็มีคนมาลง 3-400 คนแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการทำงานประเภทไหนมีทักษะมีความรู้มีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เก็บเอาไว้เดี๋ยวพอฝ่ายในจ้างมาถึงก็จะแจ้งว่าหัวข้อของงานที่ต้องการรับสมัครประเภทไหนเราก็จะติดต่อผ่านคนเหล่านี้มาแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าคนเหล่านี้วันนี้เขาอาจจะบอกคุณบัตรอย่างนี้จริงๆก็คงต้องมาดูว่ามีหนังสือทดสอบจริงไหมเอกสารประกอบถ้าไม่มีก็อบรมเพิ่มอบรมเพิ่มทดสอบเพิ่มก็จบเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญคือวันนี้ต้องมีความพร้อมก่อนในเรื่องทักษะฝีมือถ้ามีในสิ่งที่ต้องการแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงกับความต้องการแรงงานแล้วนั่นคืออันแรกเลยที่เรามีความพร้อมอันที่สองอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่ผ่านในหน้าเนี่ยมันก็ต้องไม่มีค่าอะไรต่างๆก็จะมีเพียงแค่ค่าเดินทางค่าวีซ่าค่าอนุญาตต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยคงไม่กี่หมื่นบาทนะครับเป็นก็คงเป็นลักษณะของการหลักจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของค่าเดินทางแล้วก็ค่าวีซ่าที่ต้องเข้าไปรวมทั้งค่าประกันบางอย่างที่ต้องใช้ก็จะไม่มีในเรื่องค่าหัวคิวค่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าต่อไปเนี่ยพัฒนาไปสักพักนึงอาจจะมีเอกชนกับเอกชนติดต่อกันก็จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกอีกเราก็ต้องไปควบคุมเอกชนเหล่านี้ว่าเป็นบริษัทส่งออกที่ได้รับอนุญาตจากกรมจัดหางานหรือเปล่าถ้ามีเราก็ต้องไปควบคุมต่อแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้คือต้องขอเลยช่วยแจ้งเพราะถือว่าเป็นจัดหางานเถื่อนนะเถื่อนเพราะเถื่อนเนี่ยไม่รับใบอนุญาตเนี่ยก็แสดงว่าเป็นการส่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้เกิดเหตุการณ์อันนี้ก็คือไปลอยแพเพราะอันนี้ต้องไปสัมพันธ์แจ้งประชาชนเลยนะครับว่ากรุณาเลยครับว่าอย่าไปเชื่อใครก็แล้วแต่ที่มาบอกว่าจะมีอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้มันไม่จริงทั้งนั้น อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีหน่วยงานในจังหวัดทุกจังหวัดอีกสำคัญอันนึงกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีตัวแทนภาคประชาชนเราเรียกว่าอาสาสมัครแรงงานอยู่ในทุกตำบลท่านถามได้เลยในพื้นที่หมู่บ้านท่านถามผู้ใหญ่บ้านว่าคนไหนเป็นอสลก็คืออาสาสมัครแรงงานคนเหล่านี้จะตอบคำถามเบื้องต้นในหลายเรื่องของงานของภารกิจของกระทรวงแรงงานได้แต่ถ้าเขาตอบไม่ได้ในรายละเอียดเขาก็จะบอกว่าให้ติดต่อไปที่ใครแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดสวัสดิการคุ้มครองแรงงานประกันสังคมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันนี้บอกได้หมดงั้นอยากจะให้ประชาชนเนี่ยใช้บุคลากรของกระทรวงที่มีอยู่ซึ่งคือวันนี้กระทรวงเราเองเนี่ยเรามีหน่วยงานในภูมิภาคแค่จังหวัดเราไม่มีหน่วยงานที่อยู่ในอำเภอเราไม่มีหน่วยงานอยู่ในตำบลหมู่บ้านเพราะนั้นก็อาจจะมีความจำกัดในเรื่องบุคลากรแต่เราใช้ชาวบ้านเนี่ยที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยอยู่ในทุกตำบลทั่วประเทศเหมือนอสมอสใช่ครับแต่เป็นอสมแต่เป็นอสรอาสาสมัครแรงงานหรืออสรไปถาม5คนเหล่านี้ได้เลยนะฮะแล้วคนเหล่านี้มีจิตใจในการที่จะช่วยเหลือประชาชนสูงมากเวลาผมออกไปต่างจังหวัดไปพบคนเหล่านี้สิ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ดีใจว่าเขาได้เป็นตัวแทนช่วยเหลือชาวบ้านอีกสิ่งหนึ่งเราก็ดีใจตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานในการทำงานให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ประชาชนเนี่ยปรึกษาติดต่อพูดคุยผ่านช่องทางเหล่านี้เท่านั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยในส่วนของบริษัทเอกชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าใครก็แล้วแต่มาถามอะไรเนี่ยสิ่งแรกมาจากไหนเจ้าของคุณชื่ออะไร มีเบอร์โทรไหมถามจนกระทั่งเช็คแล้วบริษัทนี้จริงต่อมาถามมาที่กรมจัดหางานอีกว่าบริษัทนี้ได้รับอนุญาตหรือเปล่าถ้าเข้าเว็บไซต์ไม่ได้นะถามถ้าใช่อย่างน้อยคุณมั่นใจแล้วว่าโอกาสถูกหลอกน้อยลงเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะคะแต่เพื่อความมั่นใจเพราะนี่คืออนาคตของเราอันนี้จำเป็นครับบางทีคนไทยเนี่ยบางที
การที่มีคนไปพูดคือต้องยอมรับว่าเจ้าที่เราอยู่ในร่างขึ้นอยู่จังหวัดถ้าไม่เกิดเรื่องเราแทบจะไม่ได้ลงไปในหมู่บ้านเพราะนั้นแต่กระบวนการหลอกลวงเนี่ยเขาไปถึงหมู่บ้านใช่แล้วไปเจอชาวบ้านแล้วพยายามจะพูดให้เห็นภาพสุดท้ายก็เชื่อค่ะพอเชื่อเนี่ยแล้วสำคัญอย่างนี้คนไทยเนี่ยบางทีมันอยู่ด้วยความหวังพอเชื่อแล้วจ่ายเงินไปแล้วก็เชื่อว่าจะได้งานทำปรากฏว่ารอแล้วรอเล่าผ่านไปอาทิตย์นึงผ่านไปเดือนนึงบางที3เดือนเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไอ้ถูกหลอกแล้วเนี่ยมาหาเราเนี่ยเราตามหาไม่เจอเงินก็จ่ายไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยที่มีใครก็แล้วแต่ไปบอกอะไรเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนแรกที่สามารถจะปรึกษาได้อาสาสมัครหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องถ้ากระทรวงแรงงานคืออสรสอบถามได้ถ้าไม่มั่นใจยกหูมาที่จัดหางานจังหวัดแรงงานจังหวัดไม่มีอะไรกระทรวงเราเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ1506เป็นเบอร์หลักของกระทรวงแรงงานกฎ1กฎ2กฎ2เนี่ยกรมจัดหางานกฎ4เนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่สามารถติดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ดูเลยนะครับว่าอันที่1เนี่ยประกันสังคมนะครับ2เนี่ยกรมจัดหางานฮะ3กรมสวัสดิการนะครับแล้วก็4กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ที่ตอบคำถามได้ตลอดเวลาถ้ามีปัญหาขอให้ใช้ช่องทางของทางราชการโดยเฉพาะของกระทรวงแรงงานเป็นหลักครับ